ยันชัดแล้วแป้งนาโนดถูกวิสามันกลางป่าเขาบรรทัดวันที่8พฤศจิกายน2566เวลา 17:08 น.ผู้จัดการออนไลน์รายงานความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังปิดล้อมบริเวณเขาบรรทัดรอยต่อจังหวัดตรังพัทลุงสตูลจนปะทะกับกลุ่มของเสียแป้งนาโนดนั้นล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานยืนยันว่าเสียแป้งนาโนดถูกวิสามันฆาตกรรมถึงแก่ชีวิตแน่นอนแล้วทั้งนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมากำลังเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชตำรวจภูธรจังหวัดตรังตำรวจภูธรภาค8ตำรวจภูธรภาค9และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ร่วมกันติดตามนายชาวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโนดที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่22ตุลาคมและคาดว่าน่าจะหลบหนีอยู่ในบ้านในตระที่ตั้งอยู่ในอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตั้งอยู่กลางหุบเขาบนเทือกเขาบรรทัดโดยหมู่บ้านแห่งนี้มีผู้พักอาศัยอยู่ประมาณ300ครอบครัวและเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รอยต่อของ3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลโดยพื้นที่บ้านในตระนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ป่าไม้สวนยางพาราไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ที่จะติดต่อสื่อสารกันได้มีเพียงบางจุดที่สื่อสารกันได้แต่บุคคลภายนอกจะไม่ทราบยกเว้นชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้นซึ่งกำลังเจ้าหน้าที่หลายนายได้เดินเท้าเข้าไปบนเทือกเขาบรรทัดเพื่อเร่งติดตามแป้งนาโนดอย่างต่อเนื่องจนเกิดการปะทะกับกลุ่มของเสียแป้งเจ้าหน้าที่ยึดอาวุธ M16 ได้1กระบอกโดยการข่าวพบว่ากลุ่มของเสียแป้งมีอาวุธสงคราม M16 1กระบอก HK 1กระบอกและแบบพกสั้นขนาด9มิลลิเมตร1กระบอกรวมทั้งเครื่องกระสุนอีกกว่า600นัดอย่างไรก็ตามต่อมาพบว่าแป้งนาโนดถูกวิสามันฆาตกรรมถึงแก่ชีวิตโดยเหตุปะทะเกิดขึ้นบริเวณน้ำตกโตนเตะอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบรรทัดอำเภอปะเหลียนชุดปฏิบัติการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9กองบังคับการตำรวจปราบปรามสภ.บ้านหนองเอื้องและกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตรังได้เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและเตรียมนำร่างของแป้งนาโนดออกมาชันสูตรตามขั้นตอนต่อไป